เห็นแล้วว้าวเลยนุ่นวรนุชเปลี่ยนโฉมใหม่ตัดผมหน้าม้าดูเด็กมากจริงๆขึ้นชื่อว่าเป็นอีกสาวที่รักและดูแลสุขภาพของผมมาอย่างดีสุดๆสำหรับนุ่นวรนุชพี่รมพักดีเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีก็ยังคงเห็นเธอยืนหนึ่งเรื่องผมสวยไม่เคยเปลี่ยนโดยล่าสุดนุ่นวรนุชก็ได้ขอเปลี่ยนแปลงโฉมของตัวเองใหม่อีกครั้งซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจตัดผมหน้าม้าเตรียมถ่ายละครเรื่องใหม่ที่จะได้ออนแอร์ปีหน้าพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่านุ่นวอไม่ใช่นุ่นวีนเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเก่าออนปีหน้าไม่ใช่ปีนี้แฮชแท็กรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากระหน่ำกดไลค์กันอย่างรัวๆทั้งยังบอกด้วยว่านุ่นวรนุชในเวอร์ชั่นผมหน้าม้าดูสวยและทำให้ดูหน้าเด็กลงมากเลยจริงๆจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ